หลวงพ่อผมติดสเทโบท่านครองอยู่ที่วัดขนอนเหนือเป็นเวลายาวนานหลายปีคนในแถบนี้ให้ความนับถือท่านกันมากมาขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านกันมากมายแม้ว่าท่านเองในยามปกติจะอยู่ที่วัดเพื่อปฏิบัติกิจไม่ได้ขาดในหน้าที่แต่เมื่อว่างเว้นจากการงานเมื่อไหร่ก็จะหาโอกาสไปปลีกวิเวกเพื่อแสวงหาความสงบและรำเรียนวิชาศาสตร์เร้นรับในป่าหาสถานที่ใหม่ๆอยู่เสมอไปที่ไรก็จะมีเหล่าผู้ที่ให้ความศรัทธานับถือในตัวท่านคอยติดตามไปด้วยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่จังหวะและเวลาจะขอกล่าวถึงเรื่องที่หลวงพ่อผมท่านไปได้เหล็กไหลมาได้ยังไงก็อย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกครับว่าหลวงพ่อท่านได้เคยตั้งจิตอธิษฐานขอเหล็กไหลตั้งแต่สมัยยังหนุ่มแน่นแต่ตอนนั้นบารมีท่านยังไม่ถึงเพราะการจะเอาของแบบนี้ได้ผู้ที่จะค้นพบหรือจะเข้าไปตัดได้หากไม่มีวาสนาหรือกำลังจิตไม่เข้มแข็งพออาจถึงขั้นวิบัติหรือมีอันเป็นไปได้เลยเพราะเหล็กไหลถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์โบราณเขาว่าทุกตอนมีเจ้าของคอยรักษาอยู่และโดยมากท่านมักจะหวงแหนเสียด้วยสิครับไปเอามาสมศรีสมห้านั้นไม่ได้ราวๆปีพุทธศักราช2500หลวงพ่อผมท่านบวชมาก็20กว่าพรรษาแล้วอายุประมาณ40กลางๆก็จัดว่าสะสมตบะบารมีมาเพียงพอครานั้นท่านและเหล่าภิกษุลูกศิษย์ออกเดินทางท่องทุดงอยู่ในแนวแถวๆภาคเหนือตอนล่างเข้านอกออกในป่าหลายทีจนได้ลงมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพื้นที่แถบนี้จะเป็นป่าสลับกับแนวหุบเขาบางช่วงก็สูงลิบๆบางช่วงก็เป็นเหวลึกมีความอันตรายอยู่รอบด้านคณะของท่านเดินขึ้นอยู่ระหว่างเขาลูกหนึ่งในทีแรกหลวงพ่อว่าจะหาสถานที่พำนักเพื่อพักผ่อนในวันนี้แต่ยังไม่เจอที่ที่เหมาะสมเสียทีและในขณะที่เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนั่นเองจิตของหลวงพ่อผมก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่เป็นประกายออกมาจากในถ้ำใหญ่ถ้ำหนึ่งท่านพินิจดูสักครู่ก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างซุกซ่อนอยู่ณสถานที่แห่งนี้เป็นแน่นอนหลวงพ่อผมจึงได้บอกแก่เราภิกษุนมลูกศิษย์ที่ติดตามมาทั้งหลายข้างในนี้มีของซ่อนอยู่เราหยุดตรงนี้ก่อนละกันมีอะไรอยู่หรือขอรับพระอาจารย์ลูกศิษย์คนหนึ่งได้ถามมาด้วยความสงสัยเป็นยิ่งนักหลวงพ่อผมจึงบอกว่าตามมาเถิดเดี๋ยวได้รู้กันหลวงพ่อและคณะจึงเดินเข้าไปในถ้ำท่านเดินนำพาเหล่าลูกศิษย์ลึกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆก็ไกลโขอยู่จนเริ่มมองไม่เห็นแสงแล้วดีว่าอาศัยเทียนไขที่ติดตัวมาด้วยพอให้แสงสว่างรางๆแล้วท่านก็มาหยุดยืนอยู่ที่แนวหินงอกหินย้อยก้อนหนึ่งแล้วก็ชี้ไปให้เหล่าลูกศิษย์ของท่านดูมองเห็นไหมล่ะพวกเองตรงนั้นน่ะมันมีเหล็กไหลซ่อนอยู่ทุกคนที่ได้ฟังเพียงแค่ได้ยินคำว่าเหล็กไหลก็เกิดเสียงอื้ออึงลั่นระงมไปทั่วถ้ำจนหลวงพ่อท่านต้องจุปากบอกให้สงบลงหน่อยแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ท่านไปหยิบเครื่องมาทำพิธีท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันดีบุญวาสนาชักพาให้ได้มาเจอท่านจะขอเหล็กไหลติดตัวกลับไปด้วยหลวงพ่อผมเริ่มทำพิธีการล่อเหล็กไหลซึ่งในส่วนนี้บางตำราเขาก็ใช้น้ำผึ้งซึ่งกระสุดแล้วแต่ตำรานะครับแต่ว่ากันว่าหลวงพ่อผมในวันนั้นท่านใช้เพียงแค่น้ำมนต์ในขันของท่านในการล่อเหล็กไหลให้มันหยดไหลลงมาแล้วท่านก็เริ่มทำการขอซึ่งในขั้นตอนนี้คือการคอยฟังอยู่ว่าหินก้อนไหนเอาไปได้ก้อนไหนเอาไปไม่ได้ครับหลวงพ่อผมท่านชี้ไปที่หินก้อนหนึ่งแล้วก็ถามว่าก้อนนี้ขอได้หรือไม่ถ้าชิ้นไหนไม่มีเสียงตอบกลับมาหรือทำมีอาการสั่นก็แสดงว่าเจ้าที่เขาหวงยาไปหยิบของเขาเด็ดขาดอาจจะเป็นอันตรายท่านก็จะข้ามไปแล้วเมื่อหลวงพ่อผมชี้ไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งลองถามดูไปอีกครั้งว่าแล้วก้อนนี้ล่ะเราขอได้หรือไม่ทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่วๆเบาๆตอบกลับมาว่าเอาไปสิทุกคนที่ลองเงี่ยหูฟังได้ยินก็ต่างตกตะลึงไปตามกันแบบนี้แสดงว่าเขาให้ตัดได้ครับหลวงพ่อท่านเริ่มทำการล่อโดยการเอาขันน้ำมนต์ไปจ่ออ่างไว้ไกลๆแล้วเริ่มเอาเทียนหล่นท่านใดนั้นเองก็ได้เกิดภาพอันน่าตกตะลึงเมื่อเห็นก่อนนั้นได้เผยสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในมันคือธาตุเหล็กกายสิทธิ์ที่ค่อยๆไหลงอกย้อยลงมาทีละนิดทีละนิดมันไหลลงไปตามขันน้ำมนต์ของหลวงพ่อจนหยดจ้อมลงมาในขันเหล็กไหลมันได้ไหลลงมาให้แก่หลวงพ่อแล้วครับคอยดูนะข้าจะฝังไว้ในกายท่านเอ่ยวาจาลั่นแก่ลูกศิษย์แล้วก็หยิบเอาถาดนั้นแปะไปที่หน้าแข้งข้างขวาแล้วก็เดิมร่างคำบริกรรมพระคาถาพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสักกะพระจักปูชา